ชุมในส่วนของเทคนิคนะคะวันนี้ก็มองว่าดัชนีเนี่ยน่าจะได้เวลาพักตัวอย่างจริงจังสักทีนะคะหลังจากที่โอเวอร์บอทมาหลายวันนะคะก็ตอนนี้ก็มีสัญญาณบวกอยู่จากเครื่องมือนะคะแต่ว่าก็มีการปรับระดับลงของเครื่องมือบ้างแล้วนะคะแล้วก็ถ้ามองจากกราฟอินทราเดย์เนี่ยจะพบว่ามีสัญญาณขายที่ชัดเจนเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยดัชนีก็เลยมีน้ำหนักทางอ่อนตัวลงนะคะหรือว่าก็น่าจะได้เวลาพักตัวลงมานั่นเองนะคะแต่เราก็มองว่าก็เป็นการพักตัวสั้นๆนะคะไม่น่าจะลงลึกมากเราก็ยังมองแนวรับไว้แถวๆเดิมนะคะก็คือ1035ถึง1030นะคะแล้วก็ต้านประมาณ1050จุดนะคะตัวหุ้นรายตัวนะคะวันนี้เป็นตัว KCE นะคะจะเห็นว่าแกว่งตัวไซด์เวย์มานานหลายสัปดาห์จนกระทั่งดูเป็นรากฐานมั่นคงดีแล้วแล้วก็วอลุ่มก็หนุนด้วยนะคะซัพพอร์ตสัญญาณทางเทคนิคก็เป็นบวกนะคะดูแล้วก็ยังน่าจะขึ้นต่อได้นะคะมีแนวต้านแรกนะคะที่5.70 บาทแล้วก็ถัดไปที่6.10 บาทนะคะส่วนแนวรับจะอยู่ที่5.10 บาทแล้วก็คัทลอสที่5 บาทค่ะถัดมาเป็นสุภาลัยนะคะก็จะเห็นว่าช่วงระยะสักอาทิตย์กว่าๆ2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยกราฟแท่งเทียนนะคะเรียงตัวกันเป็นขาขึ้นนะคะก็ถือว่ามีแรงส่งในทางบวกจากเครื่องมือทางเทคนิคด้วยแล้วก็คาดว่าจะขึ้นทดสอบแนวต้าน15 บาทนะคะที่ทำไฮไว้เมื่อเดือนสิงหานะคะเป็นราคาไฮของเดือนสิงหาประมาณสัก 14.8 ถึง 15 บาทก็น่าจะขึ้นเทสได้นะคะแนวรับจะอยู่ที่ 13.60 บาทแล้วก็คัทลอสที่ 13.2 ค่ะPLE นะคะก็จะเห็นว่าราคาค่อยๆปรับตัวขึ้นเมื่อวานกราฟแท่งเทียนก็เป็นแท่งสีเขียวแล้วก็ปิดเปิดต่ำนะคะแล้วก็ปิดที่ราคาสูงสุดของวันนะคะสัญญาณเทคนิคให้ค่าบวกนะคะมีแนวต้านเป็นจุดสูงสุดก่อนหน้าของเมื่อเดือนพฤศจิกานะคะเดือนก่อนที่ประมาณ40ถึง43นะคะส่วนแนวรับจะอยู่ที่29แล้วก็คัทลอสที่26ค่ะสุดท้ายนะคะจะเป็นตัวเบนะคะก็ราคาขึ้นมาชนแนวต้าน EMA 200วันนะคะก็ติดอยู่บริเวณนี้2วันแล้วแล้วก็เครื่องมือทางเทคนิคเนี่ยเริ่มปรับตัวลงนะคะเราก็คิดว่ายังไม่น่าจะผ่านเส้น200วันนี้ไปได้นะคะเบนี่เราก็เลยแนะนำขายนะคะโดยที่จะมีแนวรับของรอบนี้อยู่ที่21นะคะแล้วก็คัทลอสที่20.70 บาทค่ะปิดประชุมในส่วนของเทคนิคค่ะ